สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเรื่องเล่าตำนานผีตอนตะกรุดอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณหานใจสิงครับคุณหานเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผมเองครับเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วตอนที่ภรรยาผมตั้งท้องลูกคนแรกหลังจากที่ผมกับภรรยาแต่งงานกันได้2ปีผมดีใจมากพอครบ6เดือนไปอันตราซาวด์ดูแล้วปรากฏว่าเป็นลูกสาวผมตั้งชื่อให้น้องล่วงหน้าว่าน้องข้าปุ้นเพราะภรรยาชอบทานขนมจีนมากพอถึงเดือนที่8เราตกลงใจกันว่าจะไปคลอดที่บ้านเกิดเธอที่ยโสธรผมไปส่งเธอแล้วกลับมาพร้อมบอกว่าไว้ใกล้คลอดแล้วจะกลับมานะหลังจากที่ผมกลับมาทำงานต่อได้1สัปดาห์ทางเดียวที่จะติดต่อภรรยาได้คือตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ผมจะโทรไปสากลใกล้ๆบ้านเธอวันหนึ่งผมไปทำงานมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนสุรินทร์อายุ 18-19 ปีทำงานอยู่กับผมพอใกล้สิ้นเดือนมันไม่มีเงินกินข้าวเลยมาขอยืมผมด้วยความสงสารผมจึงให้เงินมันไป500บาทปรากฏว่ามันเอาเงินไปแทงไฮโลและแทงบอลได้มา 10,000 กว่าบาทมันเอาเงินมาคืนผม 1,000 บาทผมบอกว่าเอาแค่500ที่ยืมก็พอมันบอกงั้นคืนวันเสาร์นี้ผมพาพี่ไปเที่ยวแล้วกันเมียพี่อยู่บ้านนอกนี่นาที่นี่สาวสวยเยอะมากผมบอกไม่ไปหรอกเปลืองตังค์มันบอกเดี๋ยวผมเลี้ยงเองพี่ถึงเย็นวันเสาร์ผมก็ออกไปตามนัดน้องเจอผมมันยื่นตะกรุดดอกหนึ่งให้แล้วบอกว่าให้ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ผมถามมันบอกเพียงว่าไม่มีอะไรหรอกพี่ตะกุดสายล่างๆเฉยๆผมให้พอไปถึงพับที่ว่านั่งโต๊ะกินเหล้ากับมันสองคนมีสาวสองคนเดินมาขอนั่งด้วยดูคุ้นหน้ามากๆน้องบอกว่าทำงานเป็นสาวฟิตที่โรงงานนี้ผมกับน้องหันมองหน้ากันเอ้ามันโรงงานกูนี่ว่าพอหันกลับมาเท่านั้นน้องๆผู้หญิงทั้งสองคนก็นั่งบนตักพวกเราแล้วน้องมากอดมาหอมผมรีบจับตัวน้องนั่งเก้าอี้ดีๆแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าในกระเป๋ากางเกงมันสั่นๆเอามือจับดูถึงรู้ว่าเป็นตะกรุดดอกนั่นเองผมกับน้องคนนั้นนั่งดื่มคุยกันจนถึงเที่ยงคืนน้องผู้หญิงคนที่มานั่งตักผมเธอชวนผมไปต่อที่ห้องเธอผมบอกจะดีหรอน้องบอกว่าเป็นโสดอยู่คนเดียวเหงามากผมเลยตกลงไปก็ไปถึงห้องน้องเขาผมก็ไปเอาแก้วมาชงเหล้าส่วนน้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนปรากฏว่าน้องออกมาพร้อมกับชุดนอนสายเดี่ยวสีขาวลูกไม้และคาดว่าชั้นในก็คงไม่ได้ใส่ด้วยผู้ชายเวลาที่เมาเวลาได้กลิ่นใหม่ๆมันก็หวั่นไหวเอาเหมือนกันน้องผู้หญิงกับผมดื่มต่ออีกครึ่งชั่วโมงน้องเลยบอกพาหนูไปนอนบนเตียงหน่อยพี่ผมเดินไปปิดไฟแล้วอุ้มน้องไปที่เตียงมีความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่แต่ตอนนั้นไม่สนใจแล้วผมก้มลมหอมแก้มน้องเขาหางตาดันไปเห็นในกระจกตัวเครื่องแป้งว่ามีสองเงาดำคล้ายผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนหัวเตียงก้มมองอยู่แล้วที่ตกใจหนักกว่านั้นคือมีเงาดำอีกเงาขี่คอผมอยู่ผมลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วใส่เสื้อผ้ากลับห้องทันทีเลยตื่นมาสายๆวันอาทิตย์รู้สึกปวดเมื่อยตามตัวมากๆลงไปหาของกินแล้วกลับมานอนต่อผมไปทำงานด้วยอาการปวดเมื่อยตามตัวแต่ตะกรุดดอกนั้นผมก็ยังเอาใส่กางเกงมาด้วยอยู่น้องสาวที่ออฟฟิศคนเดิมคนนั้นก็มาหาผมถึงในเครื่องชวนผมไปกินข้าวและไปห้องเธออีกผมบ่ายเบี่ยงอยู่หลายครั้งแต่น้องก็ยังมาหาผมอยู่ทุกวัน
แล้วพอดีมีงานเลี้ยงรุ่นที่8ริ้วผมลางานและจะไปขอค้างที่บ้านเจ้าเบียร์เพื่อนผมไปถึงตอน6โมงเย็นเบียร์เห็นผมก็ยิ้มแต่พอผมจะเดินเข้าบ้านมันกลับเหมือนโดนผลักออกมาจนกระเด็นพอลุกขึ้นเห็นลุงของเจ้าเบียร์ยืนมองผมอยู่ส่วนเจ้าเบียร์ตาค้างไปแล้วลุงถามผมว่ามีอะไรไม่ดีติดตัวมาไหมผมยืนคิดแล้วควักตะกรุดออกมาให้แกดูลุงบอกให้ผมเอาวางไว้นอกรั้วบ้านแล้วค่อยเดินเข้ามาคราวนี้เข้าได้สบายเลยลุงบอกให้ผมตามไปที่ห้องพระถามว่าตะกรุดดอกนั้นได้มายังไงใครให้มาผมเลยเล่าให้แกฟังแกพาผมออกมาที่ระเบียงแล้วสั่งให้ผมหลับตาผมก็ทำตามแล้วได้ยินเสียงสวดคาถาภาษาบาลีแล้วแกเอานิ้วชี้มาจิ้มตาสองข้างของผมแล้วบอกให้ลืมตาขึ้นได้ภาพที่ผมเห็นก็คือเงาดำคล้ายผู้หญิงยืนอยู่นอกรั้วบ้าน20กว่าตนแกบอกตะกรุดดอกนี้ทำมาจากของต่ำปลายตะกรุดฟันด้วยผ้าที่ลองเสพสมกันตัวทาด้วยเลือดเสียสาวครั้งแรกแต่ข้างในใส่ผงพรายผีตายโหงไว้เยอะมากที่ผมเข้าบ้านไม่ได้เพราะลุงแกท่องคาถาล้อมรอบบ้านไว้และที่จะเบียร์ตาค้างเพราะมันเห็นผีขี่คอผมเกาะแขน2เกาะขาอีก2มีหน้าผมถึงปวดเมื่อยเหลือเกินวันต่อมาลุงแกพาไปที่วัดแล้วเอาตะกรุดไปฝังไว้ใต้ต้นโพธิ์แล้วผมก็ไปทำบุญสังฆทานให้วิญญาณที่อยู่ในตะกรุดนั้นอาการปวดเมื่อยหายไปเลยครับแล้วพอผมกลับมาทำงานน้องสาวออฟฟิศคนนั้นก็ไม่เคยมาหาผมอีกเลยส่วนน้องที่เอาตะกรุดมาให้ผมก็ออกจากงานหายไปเฉยๆเรื่องก็มีเท่านี้หรอกครับ